ูวิ่งบนโต๊ะมีแมงกะพรุนว่ายน้ำอยู่หลังโต๊ะและปราสาททรายที่คุณสามารถสร้างได้ในสมุดบันทึกของคุณห้องเรียนของเราจมลงสู่ก้นทะเลหรือเปล่าไม่เลยนางเงือกมาที่โรงเรียนของเราและนำอุปกรณ์การเรียนทางทะเลของเธอมาด้วยดูเหมือนว่าดอลลี่กำลังมีปัญหานะเธอไม่สามารถรับคมดินสอของเธอได้อ่ะกบเหล่าดินสอเธอไม่คมเอาซะเลยอ่ะแต่ท่านใดนั้นก็มีผู้หญิงแต่งตัวแปลกประหลาดปรากฏตัวขึ้นข้างๆของเธอมันเป็นไปได้ยังไงเธอเป็นนางเงือกหรอเธอมาโรงเรียนของเราด้วยลิฟต์ใต้น้ำหรอเจ้าหญิงทะเลต้องการได้รับความรู้จักทางโลกนอกจากนี้เธอยังมีเครื่องเหล่าดินสอที่ดีด้วยนะทาสีเปลือกหอยด้วยสีชมพูเพิ่มความเงาด้วยสีขาวเคลือบกบเหล่าดินสอด้วยสีอะคริลิกสีขาวและเติมสีขาวบางส่วนอยู่ด้านบนจากนั้นติดกบเหล่าดินสอลงในเปลือกหอยอีกอันติดกาวร้อนลงที่ฝาอีกอันหนึ่งตกแต่งด้วยเครื่องเม็ดไข่มุกและเพชรระยิบระยับไข่มุกในเปลือกหอยทะเลอันสวยงามนี้กลายเป็นกบเหล่าดินสอทะเลมันทำงานได้ดีมากในที่สุดกบเหล่าดินสอของดอลลี่ก็คมชัดและคุณเซบาสเตียนก็มีปัญหาเช่นกันวันนี้เขาเงื้องาเป็นพิเศษก็ซุ่มซ่ามนั่นแหละง่ายๆเขาทำคลิปหนีบกระดาษพุ่งออกจากมือของเขาอ่ะสาวๆต้องการที่ช่วยครูซุ่มซ่ามคนนี้นางเงือกจะเพื่อนเก่าของเธอได้ผู้นี้น่ารักเนอะผู้พิทักษ์ของคลิปหนีบกระดาษเราจะต้องมีไม้เสียบ6อันโดยใช้มาร์กเกอร์แต้มเป็นจุดๆหักให้ตรงจุดที่คุณแต้มโดยมาร์กเกอร์เพื่อที่จะทำเป็นขาปูทำ6ขาและติดกาวร้อนของพวกเขาไปยังภาชนะกลมตัดก้ามปู2ตัวที่ทำจากโฟมติดก้ามปูที่ภาชนะกลมเพื่อทำก้ามปูตุ่ดๆใส่ดินน้ำมันสีดำลงบนไม้จิ้มฟันและติดกาวร้อนด้านบนแล้วติดไม้ลงเพื่อทำตามันนั่นเองจ้ะระบายสีปูด้วยสีอะคริลิกสีแดงคุณสามารถเก็บคลิปหนีบกระดาษไว้ข้างในได้ดอลลี่วางปูลงบนโต๊ะของครูอย่างระมัดระวังโอ้พระเจ้านี่มันเป็นสัตว์ชนิดไหนกันเนี่ยปรากฏว่าเซบาสเตียนของเราผู้กล้าหาญนั้นกว่าปูจ้ะโอ้ตายแล้วเขากระโดดขึ้นไปบนโต๊ะหนังสือโดยไม่รู้ตัวจ้ะตกลงว่าคุณเป็นครูหรือนักปีนเขาอ่ะปีนเก่งเก่งผู้นี้จะไม่ทำลายคุณอย่างแน่นอนเป็นเพียงที่ใส่คลิปหนีบกระดาษเท่านั้นเซบาสเตียนเอาชนะความกล้าของเขาอย่างกล้าหาญเว้ยเฮ้ยตอนนี้คลิปหนีบกระดาษจะอยู่ในปูนะจ้ะฉันเรียนเริ่มต้นแล้วสาวๆเปิดสมุดบันทึกของตนและนางเงือกมีชายหาดเล็กๆในสมุดบันทึกแทนหนังสือทากาวใส่สมุดบันทึกตรงปกแข็งขอบข้างและด้านนอกด้วยตัดขอบสี่เหลี่ยมด้านในและทากาวใส่ส่วนที่ตัดออกกระจายทรายเปียกด้านในกดให้มันเรียบตัดกระดาษแข็งสีเป็นวงกลมโดยใช้เครื่องเจาะรูติดกาวร้อนเป็นวงกลมที่ปกเพื่อให้ดูเหมือนเกล็ดปลาตกแต่งสมุดบันทึกด้วยแผ่นยางดาวระยิบระยับว้าวสมุดบันทึกนี้มีชายหาดอยู่สาวๆลืมว่าพวกเขาอยู่ในชั้นเรียนพวกเขายังสามารถสร้างปราสาททรายโดยที่นั่งอยู่บนโต๊ะมาสร้างกำแพงและเสริมป้อมชั้นเรียนนี้ใช้งานได้จริงในสถาปัตยกรรมของปราสาทเมื่อครูสังเกตเห็นพวกเราเล่นมากเกินไปเราจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเพียงสมุดบันทึกเท่านั้นเรากำลังทำงานอย่างหนักกับสมุดบันทึกของเรานางเงือกยักษ์มีมาร์กเกอร์พิเศษมันทำมาจากปะการังนะจ๊ะตัดแท่งกาวร้อนบางๆออกเป็นชิ้นๆเป็นท่านๆติดแท่งกาวร้อนใส่ลงไปในมาร์กเกอร์ทำรูปร่างเหมือนปะการังอยากให้มันเป็นสามมิติมากขึ้นเติมด้วยกาวร้อนและควบคุมปะการังด้วยสีอะคริลิกมุกสีม่วง
ดอลลี่คิดว่ามาร์กเกอร์ของเพื่อนเธอน่าทึ่งมากเธอชอบอุปกรณ์การเรียนปากกาลางาแต่มาร์กเกอร์นี่ไม่ได้เขียนบนกระดาษด้วยเหตุผลบางอย่างมันจะใช้บนทรายหาดเท่านั้นคุณเซบาสเตียนไม่ชอบศิลปะทรายในชั้นเรียนเขายึดปราสาททรายของสาวๆไปอ่ะและปากกาลังด้วยอ่ะเพราะว่าเขาจะเล่นเองจ้าเป็นไงล่ะนางเงือกทำให้เธอประหลาดใจที่โต๊ะทำงานของเธออีกครั้งเธอใช้เปลือกหอยสีขาวสำหรับผสมสีวาดของเปลือกหอยบนจานสีโดยใช้กาวร้อนทาสีจานสีขาวเมื่อกาวแห้งและทาเคลือบด้วยสีอะคริลิกทั้งหมดจานสีเปลือกหอยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแต่นางเงือกลืมเรื่องสำคัญไปอีกอย่างเธอไม่มีแก้วน้ำจ้ะเพราะว่าเมื่อเธออยู่ที่บ้านก็มีน้ำอยู่รอบตัวของเธออยู่แล้วเธอจึงไม่จำเป็นต้องมีแก้วน้ำก็ได้ดอลลี่จะช่วยเพื่อนของเธอหาแก้วน้ำให้เองเธอมีแก้วหนึ่งใบคิดว่านางเงือกต้องชอบแน่ๆนั่นก็คือแก้วที่มีสาหร่ายนั่นเองตัดแผ่นโฟมนุ่มๆออกให้เป็นแผ่นบางๆวางชิ้นส่วนของเส้นลวดบางๆไว้ตรงกลางและติดกาวร้อนบีบให้มันติดกันบิดชิ้นส่วนอื่นเพื่อทำให้มันเป็นเกี๊ยวติดกาวร้อนสีบนข้อต่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันหกตกแต่งกาวด้วยกลิตเตอร์ไข่มุกและทรายระยิบระยับนางเงือกชอบแก้วอันนี้ตอนนี้เธอสามารถวาดด้วยสีนี้ในทะเลทั้งหมดตามตารางเรียนของเราเรามีวิชาภูมิศาสตร์ต่อไปคุณเชบาสเตียนขอให้เราวาดร่างแผนที่ของเราแล้วใช้ดินสอสีและวาดเส้นขอบทะเลแต่เห็นได้ชัดว่าเกิดข้อผิดพลาดเพราะดินสอสีทั้งหมดของครูหักไม่เป็นไรนางเงือกเปลี่ยนสีเทียนให้กลายเป็นปากกาดาวตลกๆอย่างรวดเร็วและลายดินสอสีในไมโครเวฟเทลงในแม่พิมพ์ปลาดาวเทลงไปแค่ข้างเดียวนะเติมส่วนที่เหลือด้วยดินสอสีอื่นที่แตกต่างกันและเทสีเหลืองลงไปทั้งหมดด้านบนพลิกกลับแล้วนำปลาดาวออกจากแม่พิมพ์เมื่อสีแข็งตัวใช้คัตเตอร์ตัดส่วนเกินออกเวทบนทะเลของนางเงือกทำงานได้ดีอะเซบาสเตียนไม่เคยวาดปลาดาวมาก่อนแต่มันกลับกลายว่ามันมีประโยชน์มากอะขอบคุณนะนางเงือกน่ารักของฉันอุปกรณ์การเรียนทางทะเลของดอลลี่มันน่าประหลาดใจนางเงือกหยิบกล่องดินสอสีของเธอขึ้นมาจากใต้โต๊ะในชั้นเรียนศิลปะมันคือฉลามเหรอป่าเปล่าหรอกมันคือเมงกะพรุนนะสิเราต้องใช้กล่องดินสอในรูปทรงกลมวางแบบลงบนกระดาษแล้วตัดตามเส้นกระเป๋าให้มีรูปร่างเหมือนกล่องดินสอวางแบบลงบนถุงซิปแล้ววาดออกมาตามแบบตัดออก2ชิ้นเช็ดเช่นมาร์กเกอร์ออกติดทั้ง2เข้าด้วยกันแล้ววางลงบนกระดาษแข็งปิดขอบด้วยใช้เตารีดเว้นช่องว่างเป็นรูเล็กน้อยผสมกรีซาลีนกับสีเพิ่มสีประกายและกลิตเตอร์ผสมและเทลงในกระเป๋าที่ทำไว้ปิดรูอีกทีตัดส่วนเกินออกและติดกาวร้อนลงบนกระเป๋าระยิบระยับตกแต่งขอบด้วยสายเลื่อมล้นปลายลิปปิ้นด้วยไฟแช็กใช้เข็มเย็บให้เป็นย่นย่นดูเรียบร้อยนั่นคือหนวดแมงกะพรุนนั่นเองทำริบบิ้นขาวและน้ำเงินเพิ่มอีกสัก 4-5 อันแบบเดียวกันดอลลี่ชอบแมงกะพรุนตัวนี้มากๆมันสวยงามมากคุณสามารถดำดิ่งโลกแห่งความฝันของคุณด้วยกระเป๋าดินสอสวยๆนี้แมงกะพรุนที่น่าหลงใหลจนถึงเวลานางเงือกหยิบแท่งกาวออกมานำแท่งกาวออกจากหลอดแบ่งออกเป็น3ส่วนและลายแต่ละส่วนเพิ่มสีและใส่กลิตเตอร์ผสมเมือกใส่กาวกลับเข้าไปในหลอดโดยเรียง3สีเข้าพร้อมกันสร้างรูปแบบขึ้นทะเลลบส่วนเกินออกด้วยคัตเตอร์บัตแท่งกาวนี้ทำมาจากขึ้นทะเล
ดอลลี่ต้องการเกาทุกอย่างล้อมรอบตัวเธอเธอรักอุปกรณ์การเรียนของนางเงือกมากไปจนเธอต้องการรวบรวมทะเลทั้งหมดไว้ในตัวของตัวเองเพราะอุปกรณ์การเรียนปกติเขาจะไม่ทำแบบนี้กันนะจ๊ะวันนึงในโรงเรียนนั้นยาวมากนางเงือกคิดถึงทะเลแล้วละสิแต่เพื่อนของเธอก็คิดวิธีทำให้เธอละเลิงขึ้นอีกครั้งเธอเรียกเพื่อนของนางเงือกนั้นขึ้นมาควบคุมกล่องยางลบแบนด้วยดินน้ำมันสีเหลืองปั้นให้เป็นรูปปลาทำเครื่องหมายครีบและรูปแบบอื่นๆทำรูปร่างครีบ2อันและติดกาวล้อนระบายสีให้ละเอียดด้วยสีอะคริลิกมันน่าเหลือเชื่อมากคุณทำมาได้ยังไงอะและเธอหาฉันเจอได้ยังไงนางเงือกตื่นเต้นมากที่เธอได้เห็นเพื่อนของเธอนอกจากนี้ปายังช่วยลดความเศร้าของเธอได้ดีด้วยนะนางเงือกมีความสุขมากมายที่เธอได้เข้ามาในโรงเรียนนี้และได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆด้วยคุณชอบอุปกรณ์การเรียนทางทะเลของเราหรือเปล่าล่ะจากนั้นเขียนความคิดเห็นของคุณว่าอุปกรณ์การเรียนของนางเงือกที่คุณจะนำมาใช้ในโรงเรียนและอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอของเราด้วยนะสมัครสมาชิกช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดแนวคิดใหม่ๆเรื่องเทพนิยายในช่องตุ้มๆ